ผมจะเอารถอีแท็กมาไถล่องอ้อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอีแท็กมาไถล่องอ้อยแล้วกันนะล่องอ้อยแล้วกันนะผมอ้อยมันหนานะครับผมจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับไปอันนี้มันคือเสาไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเสาไฟฟ้าแรงสูงเนาะเราอย่าหามาใกล้นะคือตามหลักแล้วคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือตามหลักแล้วก็คือไม่สามารถที่จะมาสร้างสิ่งก่อสร้างใกล้ๆแถบนี้ได้เลยแล้วกันนะเนี่ยหูบ้านหลังนี้ก็พังไปแล้วนะเนี่ยระยะนี้คือไม่ได้เลยนะทํานาได้มั้ยก็ทําได้นะพอถูๆไถๆได้นะครับแต่ว่าคือเขาไม่ให้อยู่อาศัยแล้วกันนะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเครื่องบินว่ะเครื่องบินมันอยู่บนฟ้าปลาล้ามันอยู่ในไหปลาไหลมันอยู่ในรูคุณผู้ชมเคยฟังมั้ยอะไรคุ้นมั้ยปลาล้ามันอยู่ในไหปลาไหลมันอยู่ในรูปลาทูมันอยู่ในเข่งเคยฟังมันต้องเคยแหละมันต้องเคยต้องมีผ่านๆกันมาบ้างเดี๋ยวผมจะยกอีแท็กขึ้นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล้อเดี่ยวแล้วกันนะครับเอาสีเขียวเอาสีดำแล้วข้างล่างเอาเป็นสีอื่นก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอันนี้เขายังไม่อัปเดตเลยนะครับตั้งแต่ออกมานะผมแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละนะครับผมรถคันนี้เนาะนี่เราจะเอารถคันนี้นะไปทำการถ่ายโดแล้วก็แล้วครับผมทมเนี่ยไปแล้วครับไปเลยเราผ่านหนึ่งมาด้วยมันจะเป็นผ่านหนึ่งแล้วกันนะครับผ่านหนึ่งแล้วก็ตัวปั่นแล้วกันนะผมเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วกันนะผมเราจะมาแบบใส่สูทผูกไทแบบหล่อๆใส่แว่นตานี่มันไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้จะไปไถอ้อยโอ้โหจะไปไถอ้อยนี่ใส่แบบนี้เหรอรองเท้าเซฟตี้อย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นี่มันต้องใส่แบบนี้พี่แหมพี่ดำเปลี่ยนเป็นพี่หล่อเลยมึงเราต้องใส่เป็นชุดทำนาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่นี่ดีกางเกงไหนดีวะโอ้โหพี่โอ้โหแม่งหล่อชิบหายเลยจะหล่ออะไรขนาดนั้นอ่ะรองเท้าเป็นรองเท้าบูทมันต้องอย่างงี้รองเท้าบูทสักหน่อยแล้วก็เอาใส่หมวกทำนาสักหน่อยหมวกคาร์บอยใส่หมวกนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะนะผมใส่หมวกคาร์บอยแล้วกันนะครับเอาละนี่ใส่หมวกนี่แล้วกันแล้วก็จะเป็นใส่แว่นกันแดดสักนิดนึงเนาะเนี่ยมันต้องแบบนี้โอ้นี่มันจะค่อยๆเข้ากับบรรยากาศหน่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะไปอันนี้มันต่อพ่วงได้เปล่าวะแต็กเราเนี่ยต่อไม่ได้หรอต้องต่อพ่วงได้จะดีมากเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เอาเถอะนะปะถ้ามันยกไม่ขึ้นว่ะผมจะขึ้นนะทำไมมันสูงจังวะเอาล้อวางไว้เด็กบนนี้ล็อกก็ล็อกไปเลยล็อกไปเลยนั่นแหละล็อกหัวล็อกหางไปเลยล็อกไปเลยนั่นแหละไปนี่เดี๋ยวไปทำนาก่อนแล้วกันนะไปทำใส่ลงโค้งลงอ้อยก่อนลดลงอ้อยก่อนแล้วกันนะเอาตัวปั่นไปด้วยเพราะว่าอ้อยมันหนาไงเราก็ต้องไปปั่นออกใช่ไหมล่ะ อ้อยมันหนาไปคุณผู้ชมไปกันดีกว่าไปครับปั่นแป๊บนึงนะซูมก่อนเอาเฮ้ยใจเย็นดิแต่ก็ป้าหุ้ยมีแต่ได้เว้ยมีแต่ได้ว่ะคุณผู้ชมมาทางนี้ก็ได้ป้าอันนี้เป็นมอสแท้นะครับใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะมอสแท้เลยมอสแท้เขาโคตรเลยต้องแต่งตัวให้เข้าบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับหล่อไหมล่ะแม่ใส่ชุดหล่อเดียวนะผม
หล่อมากเลยหล่อมากเลยนี่เลยครับมันต้องปวดหัวดีเลยครับไอ้มันขับเคลื่อน4ล้อเลยนะล้อหลังก็ขับเคลื่อนด้วยนะนะผมเฮ้ยไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้เลยแล้วกันนะมาแล้วครับมาแล้วจัดลูกเข้าไปเฮ้ยพี่ดำเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหพี่เดินเร็วขนาดนี้นะว้าวนี่ขับไปเลยครับขับไปเลยไปทำนาครับทำนาบนหลังคนครับผมไม่ใช่ดีกว่าทำนาบนนาดิมันต้องทำนาบนหลังคนอะไรอ่ะนี่ไงทำนาบนหลังนี่ไงหลังรถอีแท็กนี่ไงครับผมเฮ้ยเหยียบอะไรอ่ะทำไมนู้นๆอ่ะมีตึกด้วยนะครับทำนาข้างตึกครับทำนาข้างตึกครับผมไปเลยครับไปเลยชิวๆแล้วครับชิวๆหน่อยมันต้องพ้นคนหนีเลยครับคนนี้เลยครับผมแปลงนาเราอยู่ไกลไกลนู่นนู่นนะครับผมผ่านหนึ่งครับผ่านหนึ่งว้าบนี่รออุ้ยอ๋อทำไมมาทางมันสุดอย่างเงี้ยอ๋อทางมันเลี้ยวไปนู่นเหรอไม่เป็นไรครับผมตรงได้ครับผมโอ้ตรงนี้มันไม่มีทางแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมต้องไปทางนู้นอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรผมใส่คันนาไปก็ได้เฮ้ยอุ้ยใส่คันนาไปก็ได้จะได้ไม่ต้องอ้อมไงโอ้ยโดยโอ้ยมันเกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์แล้วอุ้ยเกียร์อะไรครับเนี่ยพี่มาเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วไงสอบไฟฟ้าแรงสูงโอ้ยโดดข้ามคลองเลยว่ะไหวไหมใส่เกียร์หนึ่งดิพี่เปลี่ยนเกียร์ดินั่นแหละไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยก็ทำท่าตัวละครมาให้แบบว่าขับรถได้แบบดีมากเลยเนาะอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะไม่เป็นไรครับเอาแค่ตัวแบบว่าระบบให้มันดีก็พอนะครับนี่ถึงป่าวไอ้ลองแล้วถึงป่าวไอ้ลองแล้วจอมนี่เลยกลับรถก่อนโอ้ยมีคันเร่งมีเบรกตรงนี้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงเบรกนี่ไงเบรกเหยียบเอานะครับโคตรดีเลยว่ะเบรกก็ใช้เหยียบเอานะแม่ดีจัดเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเอาของลงเลยแล้วกันนะผมปะเอาอันนี้ลงนะแบกลงได้เลยแล้วกันนะมันไม่หนักไม่หนักก็บาแล้ว เอ้ยทำไมขับซานี้นะเอาพี่ล้อเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาพี่เอาพี่เป็นซูเปอร์แมนแล้วเหรอพี่ทำไมพี่ขับท่านี้เหรอทำไมขับท่านี้วะเปลี่ยนหน้าขับซะงั้นเลยไปเดี๋ยวเราไปไถล่องอ้อยก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอ้เราซื้อที่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปไถล่องอ้อยกันเลยครับหอมมาแล้วครับมาแล้วลูกผู้ชายพีดันฮีโร่ฮีโร่เฮ้ยฮีโร่นี่ว่ะมาเลยครับมาเลยตั้งลำตรงก็ยาวเลยครับผมอย่าได้เอียงเชียวนะถ้าเอียงล่องจะเบี้ยวนะผมนี่ครับมันต้องเข้ากันหน่อยโอ้โหอ้อยมันสูงจังวะอ้อยมันสูงจริงๆวะโอ้ยสูงจัดเลยอุ้ยนั่นไงล่องเบี้ยวแล้วโอ้โหพระเจ้าเอ้ยนั่นผมบอกแล้วเห็นไหมล่องมันจะเบี้ยวนะครับเราต้องตั้งลำให้มันตรงๆนะครับผมนี่เ
่ขึ้นไหวปะเนี่ยไปกันนะน่าจะตรงนี้นะครับมาไปเลยครับไปเลยไปเลยครับโอ้ทำไมมันออกเยอะจังวะดูดิมันพุ๊บ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 ออกหายออกหาย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 ไปเลยอ่ะคุณผู้ชมมีดอกไม้สีแดงด้วยเหรอดอกไม้สีแดงนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไถนาครับไถนาไถอ้อยครับไถอ้อยนี่ครับไถอ้อยแล้วครับไถอ้อยแล้วเอาให้ตรงๆเอาให้ตรงๆนะชาวนาครับเป็นชาวนาเนี่ยครับเป็นชาวนาครับเป็นชาวนาโอ้โหอ้อยหนาตึ๊บเลยเขาปลูกไปต่างประเทศเขาปลูกกันอย่างนี้เลยเหรอหนาตึ๊บที่ผายเลยนะโอ้มันก็เป็นร่องอยู่แต่ว่าร่องมันหนาไงคุณผู้ชมไม่ให้แบบพืชได้หายใจเลยมันหนาเกินไปเนาะหนาตึ๊บเลยอ่ะคุณผู้ชมเนาะหนาหนาแบบหนาเลยอ่ะปึ๊บเอาละครับผมไปเลยครับผมนี่ครับนี่โอ้คันระวังคันนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเอาขุยอ้อยอ่ะมันจะคันได้นะมันจะจะสักๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปัดเลยแล้วกันครับทำนาครับทำนาครับนี่ครับไถอ้อยครับผมไถล่องอ้อยครับไถล่องอ้อยโหโหสุดจัดตลาดบอกปะล่ะไถล่องอ้อยครับล่องอ้อยครับผมนี่ครับพี่หล่อโอ้โหพี่หล่อมาไถล่องอ้อยเฉยหล่อคุณผู้ชมพี่จะหล่อไปไหนนะพี่มันหล่อไปนะพี่นะมันหล่อไปนะพี่นะโอ้โหพระเจ้าเอ้ยเอารถล้อไปยิงเดี๋ยวเราลองไปปั่นดูนะครับผู้ชมเราลองปั่นดูนะครับทีนี้แต่ว่าต้องปั่นนี่อ๋อนี่ครับต่อสายพานอย่างดีเลยนะครับผมต่อสายพานเข้ากับตรงนี้เลยนะครับโคตรดีอ่ะจังกับรถไถเลยนะครับโอ้โหแล้วเราเปิดยังไงวะเนี่ยคือมันต่อได้สองฝั่งเลยนะใช่ไหมขอฝั่งเดียวนี่หว่าเอาลงยังไงอ่ะอ๋อหมุนลงโคตรดีเลยว่ะโอ้โหปั่นนาได้ครับโอ้โหโคตรดีคุณผู้ชมโอ้โหดีเวอร์ประเสริฐหรูโอ้ดีหรูประเสริฐเลิศครับผมแม่โคตรดีอ่ะดูดิโอ้แต่เครื่องก็จะเร่งแรงหน่อยนะน้ำมันก็จะกินหน่อยนะเติมบ่อยหน่อยนะน้ำมันอ่ะนะผมโอ้โหสุดจัดว่ะดีแบบนี้ดีแต่ก็จะลำบากกว่ารถไถนิดนึงเนาะเอาล้อฟรีว่ะชิบหายแล้วนี่ยุบโอ้โหชิบหายแล้วล้อมันฟรีว่ะพี่ลองเอาไงดีเนี่ยล้อมันฟรีน่ะขึ้นได้แล้วยุบนี่ลงแล้วครับผมลงแล้วเอาปั่นครับปั่นนี่ไถอ้อยครับผมโคตรดีเลยว่ะโอ้โหมันล่องอ้อยมันล่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลุงพี่มันล่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับเนี่ยนี่เลยครับเนี่ยดูเลยครับเลยแม่โอ้โหอันนี้มันก็โอ้เวลาเดินมันก็หมุนตามด้วยคุณผู้ชมเอาใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ว่ะ
ก่อนอื่นเราก็ต้องไถก่อนนะครับโอ้สุดจัดว่ะเราก็ต้องไถก่อนนะครับนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดแต่ถ้าทำแบบที่แบบไม่ต้องเดินตามด้วยจะดีมากนะครับอันนี้มันได้เดินตามไงชื่อเขาก็บอกว่ารถไถหน้าเดินตามนะครับไปโอ้เวลาจะอันนี้ต้องหมุนตลอดเลยนี่ว่าเวลาจะเอาลงจะขึ้นก็ต้องหมุนนะครับผมเฮ้ยผมจะขึ้นเนี่ยอะไรวะเนี่ยรถมันติดบ่อยมากเลยคุณผู้ชมรถมันแรงจริงปะเนี่ยรถมันไม่ค่อยแรงเลยว่ะดูล้อมันฟรีดิยึดโอ้โหอะไรครับเนี่ยอุ้ยเป็นไรปะเนี่ยไปเลยครับมาเลยปึ๊บปึ๊บโอเคมาได้เหยียบตรงนี้ยังไม่ปั่นใช่ป่ะเอามาปั่นตรงนี้กลับเลยนี่ครับโอ้โหโคตรดีนะผมหน้าน้ำด้วยนะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรมันขึ้นมาวะน่ะโอ้โหดูดิปุ๋ยเลยอ่ะดีว่ะดีจัดครับดีจัดนี่ครับเป็นร่องสวยแล้วนะครับเอ๊ะคือแต่ข้อเสียมันก็คือมันติดบ่อยนะครับข้อเสียก็มีนะครับผมมันติดบ่อยไงมาแล้วครับพี่หล่อมาแล้วโอเคผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหทำไมมันคอใหญ่อยู่ดีวะเนี่ยถ้ารถตัดอ้อยตัดเขาจะตัดยังไงวะเนี่ยปกติอ้อยมันต้องเป็นร่องไม่ใช่เหรอวะใส่อ้อยให้เป็นร่องนะครับไปครับมาเล็งมันตรงๆนะครับผู้ชมนี่โอ้โหเล็งให้มันตรงๆเลยให้มันตรงๆตามจริงมันจะมีเหมือนกับว่ามันเป็นร่องอยู่แล้วนะครับเอาทำไมอันนี้มันไปกินแค่ร่องเดียวอันนี้กินแบบ 2-3 ร่องเลยวะอันนี้กินทำไมร่องนี้กินแค่ร่องเดียววะอือนี่ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับรถอีแท็กมาไถร่องอ้อยแล้วกันนะผมสวัสดีครับนี่อยากได้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผม